ถือโอกาสอวยพรให้พี่ๆทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตมาทั้งทีก็ขออนุญาตถ่ายรูปแบบใกล้ๆกันนิดนึงลืมหยิบอยู่บ้านโอ้เดี๋ยวนะแม่หนูสิช่างเนลิจีโอเคทำไมวันนี้มาร่วมดินเนอร์กับแฟนวันนี้ก็มาร่วมดินเนอร์ครับกับพี่ๆ Exclusive ครับสำหรับคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วเป็นเกียรติได้มามอบความสุขได้มาร้องเพลงให้เขาแล้วก็จับลัคกี้ดอให้ด้วยอะไรเงี้ยครับครับอ๋อครับมันเกิดที่ผ่านมาครับก็ผมก็ไม่ได้มีอะไร exclusive มากมายครับผมก็ปกติครับสบายๆใช่มีกิจกรรมอะไรด้วยคะไม่มีครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยครับก็เฉยๆครับใช่ทำบุญวันเกิดผมก็คือมันแล้วแต่ปีครับบางแต่อย่างปีนี้ก็ทุกคนก็ยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่เพื่อนๆก็ไม่ได้อยู่กันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับปาร์ตี้ไม่มีอะไรเด้อไม่มีแล้วปาร์ตี้ครับที่บ้านเหรอไม่มีครับไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรก็มีแต่แบบแบบคนแบบพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยก็ให้ซื้อของขวัญให้แล้วก็ส่งเมสเสจมาอวยพรผมแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วทำไมเรียบง่ายจังแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับแค่เขาแบบนึกถึงเราจำเราได้ก็โอเคแล้วปีนี้ครบอีกขวบแล้วคะปีนี้ผมเพิ่งอายุครบ19ครับเพิ่งเล่นครับพี่ก็29ครับปีนี้ครับยิ้มเก่าครับอะไรพี่แป้งต้องหน้าหน่ะนั้นครับหน้าตัวเองดีครับปีนี้ของขวัญตัวเองอ่ะครับก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆให้ผมอะไรเงี้ยครับถอยอีกสักคันมั้ยนะก็มีกล้องถ่ายรูปครับผู้จัดการซื้อให้ครับใช่ผมก็แพงไงเวลาตีก็ผมเป็นแบบคือเห็นพี่ๆเค้าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผู้จัดการผมก็ชอบถ่ายรูปผมก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรก็คุยเล่นๆครับก็เลยเค้าก็เลยสรู้แล้วก็เลยซื้อมาให้อะไรเงี้ยผมก็แฮปปี้มากถ่ายทั้งวันเลยครับใช่ครับถ่ายยับเลยครับตอนนี้ครับผมแล้วรถสักคันเนี่ยของเรารถไม่มีครับซื้อเป็นโมเดลครับผมว่าโอเก็บรถเล็กๆแล้วก็รถจริงก็มีบ้างครับแต่ไม่มีเป็นของฝากเป็นชิ้นเป็นงานแต่ปีนี้ไม่มีครับผมดันสีสนิทก็มีเป็นแบบเป็นป้ายไฟอะไรเงี้ยสั่งป้ายไฟให้คืออะไรไม่ใช่ป้ายไฟชื่อนะครับพี่เป็นป้ายไฟแบบเป็นรูปอะไรเงี้ยศิลปินนี่ผมชอบน่าจะมีปีนี้ท่านผู้จัดการมีท็อปไฟไหมเนาะท็อปวันเลยฮะใช่ครับหนักเลยครับดันสีมันเป็นป้ายไฟศิลปินที่ชอบอ่ะอ๋อมันเป็นเหมือนอะไรเป็นศิลปินที่ผมชอบอะไรเงี้ยผมก็เก็บไว้ครับเป็นโลโก้สั่งครับครับผมครับเห็นว่าเป็นคนยังไงอ๋อพี่ชายผมครับพอดีเขาแต่งงานครับก็
ป็นรุ่นพี่ผมอะไรเงี้ยครับก็สนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยไปร่วมงานก็สนิทกับทั้งคู่ครับแล้วก็สนิทกับพี่ๆเพื่อนๆที่ผมเรียนกันมาอะไรเงี้ยก็ยกขยโหมไปกันหมดเลยครับควงคู่ไปก็แบบควงกันไปไม่ครับก็คืองานนี้ล็อกกันไว้ตั้งนานแล้วก็ไปกันหมดแล้วครับไปกันเพียบเลยครับไม่ครับก็พึ่งเนี่ยครับได้งานเนี้ยได้โอกาสได้ไปถึงเชียงใหม่อะไรเงี้ยพาไปงานแต่งไปร่วมแสดงความยินดีแซวไหมคะตรงนั้นแบบไม่มีครับไม่มีครับนิดหน่อยครับมีบ้างครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบกลับมางานใช่แต่แบบใช่ครับแค่นั้นแหละครับใช่บินไปเพื่องานแต่งนี่แหละอย่างเดียวผมเนี่ยครับปามเจนจีพอแล้วแค่นี้พอแล้วก็ไม่นะครับน้องก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะครับก็โอเคนิดหน่อยตามภาษาวัยรุ่นครับเห็นน้องเขาบอกว่าโอ้ก็มีแบบปามจะเตือนอย่างงี้พอก่อนเลยเขาก็มีบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ครับเปล่าครับก็แค่เป็นก็แค่แบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยครับห่วงความอันตรายหรือกลัวมันก็คือเหมือนเป็นห่วงมากกว่าครับไม่อยากให้เยอะครับครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างเราพูดยังไงครับเขาครับหมายถึงว่าแบบบางทีก็แบบผมโอเคแล้วครับรู้สึกว่าเขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่โอเคแล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่แต่ดูเราก็ตามใจเขาอยู่เหมือนกันนะก็ไม่นะครับก็เฉยๆแล้วมันยังไงก็ไม่อะครับก็เรื่องปกติครับพี่เหมือนแบบว่าก็แค่เตือนกันปามกันอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจใช่ไหมผู้หญิงในการรักสวยรักงามเป็นเข้าใจครับเพราะว่ามันก็ต้องอะไรที่สมัยนี้ก็เทคโนโลยีก็ไปไกลผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบผิดแปลกอะไรเราก็ใครก็ทำอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับแล้วแต่ครับมันแล้วแต่ใช่ครับแค่ปังๆนิดเดียวใช่ครับเพราะว่าเขาก็โตแล้วเขาก็ตัดสินใจเขาเองได้อะไรเขาต้องแบบมาปรึกษาหรือเปล่าไม่ครับเขาก็จัดการของเขาเองแบบเขาก็มีที่ปรึกษาของเขาครับครับเปิดเพจคืออะไรมีเพจเหรอครับก็มีเพจของโอ้ครับ Work with Mario ครับก็เป็นเพจที่เป็นเพจของโอ้เองครับก็เป็นลงอะไรที่โอ้กับผู้จัดการก็คือเหมือนแบบเวลาเราไปทํางานอะไรเงี้ยก็เป็นแบบชีวิตแต่ละวันของโอ้หรือว่าเป็นคลิปอะไรของโอ้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนคลับเข้าไปติดตามด้วยอะไรเงี้ยครับก็เพื่อแฟนคลับด้วยแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เพื่อแบบเราได้อัปเดตอะไรที่มุมต่างๆที่แฟนคลับอาจจะไม่เคยเห็นโอ้หรือว่ามุมที่โอ้ทำงานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแชร์ครับพวกแบบแยกออกมาจากของเราอะไรนะครับมันแยกออกมาจาก IG หรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันใกล้กันมันมีทั้งคู่แหละครับหมายถึงอันนี้เพิ่งมีมาใหม่ครับ IG ก็เป็นของโอ้อยู่แล้วแต่ว่าIG มันได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพใช่มั้ยครับแต่อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเลยครับแล้วก็ก็มีการถ่ายโอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมในช่องทางจะมีแบบมีแฟนคลับอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีแพลนนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวคงบอกอีกทีครับหมายมีแพลนหรือยังครับตอนนี้ยังไม่มีเลยครับใช่ครับก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวก็คงลุยละครปีหน้าต่อครับแต่ว่าช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปไหนครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับค่ะขอรูปเดียวน้องหน่อยจอดแต้มไปเลยครับตรงพี่ต้องเอาขอรูปฮะได้แล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วฮะได้แล้วเชิญคุณชำนาญนะคะขออนุญาตนะคะถัดมาชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ